ก็คุยชิวๆนะจริงๆก็คือแบบถนัดตอบคำถามมากกว่านะเดี๋ยวจะพูดเรื่อยๆก่อนแล้วกันแล้วคิดสงสัยอะไรอยากถามอะไรก็ยิงคำถามมาได้เลยอ่ะไม่ต้องเกรงใจก็คือวันนี้ก็กล่าวว่าจะมาคุยแบบเรื่องก็คือเรื่องงานก็คือว่าหลักๆที่ทำมา10ปีก็คือเป็นงานตัดต่อเป็นหลักแล้วก็เพิ่งมาเบรก2ปีหลังเพื่อที่จะมาทำหนังเองกำกับเองก็เลยเหมือนแบบว่าเหมือนชีวิตมันค่อนข้างแบบเหมือนวงจรกลับไปสมัยที่เราเริ่มต้นสมัยที่เรียนอยู่ที่แบบกะว่าแบบอยากจะทำหนังเองแล้วมันก็แบบเหมือนกลายเป็นแบบผ่านแบบว่าดีทัวร์อะไรบางอย่างในชีวิตแล้วก็ทำงานตัดต่อแล้วก็กลับมาวนตรงนี้ก็เลยกะจะพูดถึงไอ้จุดเริ่มต้นตอนแบบว่าแบบเหมือนตอนที่เรียนก็คือกะว่าแบบอยากจะทำหนังกำกับหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีหลายอย่างปัดหลังคืออย่างไอ้เรื่องแรกที่เป็นโปรเจกต์ให้เรียนก็คือว่าเหมือนถ่ายฟิล์มแล้วเขาก็ให้ถ่ายแบบในตัวกล้องเป็น in camera edit อะไรเงี้ยคือถ่ายไปแล้วก็คัดแล้วก็ย้ายกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ไปถ่ายในป่าที่โรงเรียนในมหาลัยแล้วก็พอล้างฟิล์มออกมามันมืดหมดดำไม่มีอะไรติดก็เลยบอกว่าค่อนข้างท้อก็เฟลไปเลยกับไอ้โปรเจกต์แรกก็เลยไอ้โปรเจกต์หลังก็เลยหาวิธีทางออกที่มันง่ายขึ้นในสมัยนั้นเราก็เลยเอากล้อง Super 8มาถ่ายแล้วก็เอามันมาปริ้นเป็น16เพราะว่าอันนั้นคือเราแน่ๆเพราะว่าไอ้ Super 8มันเป็นออโต้เอ็กซ์โพสคือเราถ่ายติดแน่อะไรเงี้ยก็เลยเอาตัวนั้นมาแล้วก็ตัดมาแล้วก็สิ่งที่เจอก็คือว่าไอ้สมัยนั้นก็คือที่เรียนก็คือว่าตัดเป็นฟิล์มจริงๆซึ่งมันก็จะเป็นแบบฟิล์มที่รูดยาวแล้วเราก็ต้องเพลย์ในเครื่องแล้วก็พอได้ช่วงที่ชอบเราก็ต้องมาร์คด้วยดินสอเสร็จมาร์คแล้วก็ตัดแล้วก็เอามันมาแขวนเป็นช็อตๆคือแขวนทุกช็อตก่อนตามคำยาวที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วเราก็ค่อยเอาแต่ละช็อตเนี่ยเอาเทปมาแปะแล้วก็มาต่อกันเราถึงจะได้ดูทั้งเรื่องอันนี้คือแบบคือสมัยนั้นมันมีคอมตัดแต่ว่ามันยังอยู่ในแบบคือ Final Cut มันยังไม่มีพรีเมียร์ก็เป็นเวอร์ชั่นแบบแรกๆเลยอะไรเงี้ย Avid ก็เพิ่งทำมาไม่กี่ปีอะไรเงี้ยเราก็แบบแล้วมันคือแบบในห้องนั้นน่ะตอนที่ตัดต่อเนี่ยก็คือว่าเหมือนคือหลงรักอะไรบางอย่างกับการทำงานตรงนี้คือการที่แบบว่าครีเอทเรื่องครีเอทแบบหนังขึ้นมาในตรงนี้คือบางทีเราไปถ่ายอะไรมั่วๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาใช้ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พอมารวมกันแล้วเราก็ได้หนังเรื่องนึงแล้วก็คือช่วงนั้นก็คือค่อนข้างอินกับพุ่มกับญี่ปุ่นคนนึงด้วยชื่อโอชิมานากิซาโอชิมาก็คือเขาจะทำหนังหลายประเภทอ่ะมันก็จะแบบว่าพวกหนังวัยรุ่นบ้างหรือว่าหนังไอ้ที่ดังๆ In the Realm of the Senses ที่แบบว่าจะแบบโป้ทั้งเรื่องประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาก็จะมีทฤษฎีในการทำหนังของเขาก็คือว่าแบบเขาจะแบ่งคือการทำหนังมันจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนก็คือว่าขั้นตอนเขียนบทหรือเตรียมงานแล้วก็ไอ้โปรดักชันที่เป็นการถ่ายทำแล้วก็ช่วงโพสต์ที่มาตัดต่อทีนี้ทฤษฎีเขาก็คือว่าเหมือนไอเดียเขาก็คือว่าเหมือนคนทำหนังหรือพุ่มกับหนังเนี่ยคือเราเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าเหมือนเป็นโจรหรือเป็นผู้ร้ายอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนมาข่มขืนหรือมาเอาเปรียบคนดูอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าคือแบบเหมือนวิธีเดียวที่เราจะไม่ไปก่อการร้ายเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีกับดักต่างๆเพื่อเบรกตัวพุ่มกับไว้อะไรเงี้ยอย่างเช่นคือเรามีบทแต่ว่าเวลาเราไปถ่ายเนี่ยก็คือให้ลืมบทไปเลยก็ทิ้งไปเลยคืออย่าไปยึดติดกับมันก็คือถ่ายก็คือแบบเวลาถ่ายก็คือต้องเฟรชกับอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าพอเราเข้าไอ้บทมันเป็นโลก2มิติใช่ไหมแล้วพอเราเข้ามาอยู่หน้ากองอยู่กับนักแสดงอยู่กับเซตอยู่กับเสื้อผ้ามันก็กลายเป็น3มิติแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์นั้นไปแล้วก็หาเรื่องใหม่ที่เราจะถ่ายนะตอนนั้นแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือพอมาตัดเนี่ยก็คือให้ลืมทั้งสองอย่างไปเลยก็คือทั้งบทคือไม่ใช่แบบมาตัดแล้วก็พยายามที่จะกลับไปสู่ไอ้ตัวความบริสุทธิ์ของบทดั้งเดิมของเราหรือว่าพยายามที่จะจดจำไอ้ความรู้สึกตอนที่เราถ่ายแต่ว่าเราต้องทรีตว่าไอ้สิ่งที่ถ่ายมาเนี่ยคือมันคืออะไรจริงๆมันคือความจริงมันความรู้สึกที่มันให้เราอะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องใหม่อีกทีนึงทีนี้ไอ้ตัวนั้นเนี่ยคือแบบมันก็แบบว่าเป็นอินสปิเรชันอะไรบางอย่างสำหรับเรามากๆในการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราค่อนข้างแบบว่าตื่นเต้นกับการตัดต่อหนังการทำงานหนังอะไรเงี้ย
ทีนี้ตอนนั้นก็แบบใกล้จะเรียนจบก็แบบขึ้นปี4แล้วก็ต้องทำโปรเจกต์ที่เป็น thesis ก็เลยเสนออาจารย์ว่าแบบขอคือตอนนั้นเรียนอยู่ที่อเมริกาก็เลยขอเขาว่าแบบขอกลับมาถ่ายหนังสั้นขอมาถ่ายที่เมืองไทยแล้วก็จะขอยกกล้องจากมหาลัยมาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ก็เราเอากล้องรุ่นที่แบบไม่มีใครชอบใช้แบบรุ่นที่ตุกติกมากแบบไม่มีใครโหลดเป็นมีเราโหลดเป็นอยู่คนเดียวก็เลยแบบเพราะว่าถ้าคนอื่นโหลดฟิล์มมันจะแจมตลอดแล้วบอกว่าเอารุ่นนี้แหละก็เลยแบบเขาโอเคแล้วก็ยกรุ่นนั้นไปแล้วก็กลับมาถ่ายหนังในช่วงนั้นแต่ปัญหาที่เจอก็คือว่าคือก่อนที่กลับมาเนี่ยก็คือเขียนบทไว้แล้วก็ส่งอาจารย์ซึ่งก็เป็นฝรั่งหมดแล้วเราก็แบบว่าอาจารย์ก็โอเคแบบว่าดีแล้วก็แบบช่วงนั้นเราได้รู้จักพี่เจ้ยผ่านๆคือเหมือนปรึกษาพี่เจ้ยว่าเราจะไปถ่ายเมืองไทยจะเอากล้องไปเอาฟิล์มไปเราต้องทำยังไงเอ็กซ์เรย์ผ่านส่งฟิล์มกลับมาล้างอเมริกายังไงอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ต่อจากไอ้เรื่องเทคนิคว่าเราจะทำงานยังไงเราก็แบบเราเขียนบทเรื่องนี้จะไปถ่ายช่วยอ่านหน่อยแล้วก็อีเมลไปให้เขาอ่านแล้วเขาก็อีเมลกลับมาว่าแบบมันไม่เวิร์กเลยแล้วเขาเป็นคนไทยคนแรกที่อ่านบทเรื่องนั้นแล้วก็เลยบอกอาจารย์ว่าแบบไม่เอาบทนี้แล้วนะแต่ว่ากำลังจะไปเมืองไทยแล้วอะไรเงี้ยบอกไม่เอาบทนี้แล้วจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็บอกจริงๆเขาว่ามันโอเคแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเขาไม่เป็นไรก็กลับไปเลยลองถ่ายอะไรแต่ว่าไม่ต้องมีบทก็ได้ก็คือเขาก็แค่บอกว่าอย่าลืมถ่ายสต็อกเยอะๆละกันจะได้มาแก้ปัญหาได้เวลาที่กลับมาทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็เลยกลับตอนนั้นก็คือบินกลับมาแล้วก็ถ่ายเรื่องนั้นที่ชื่อเรื่องเมืองมายากรุงธิดาแล้วก็แบบว่าหาทีมที่เนี่ยก็เป็นแบบพวกพี่ๆที่ทำหนังสั้นอะไรเงี้ยที่เราเจอที่หอภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็บอกมาแจมมาช่วยกันถ่ายหนังถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายสต็อกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยนั้นมันก็เป็นฟิล์มแล้วก็เอาฟิล์มไปส่งเป็นรู้สึกจะเป็น TNT หรืออะไรสักอย่างตอนนั้นไม่ใช่ DHL แล้วก็แบบไปที่ดอนเมืองแล้วก็ส่งกลับไปที่อเมริกาไปล้างแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันถ่ายติดหรือไม่ติดหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่งกลับไปแล้วเราก็ไปถ่ายหนังอีกเรื่องนึงให้พี่สืบที่เนี่ยแล้วก็บินกลับไปที่อเมริกาแล้วถึงให้เขาก็ล้างฟิล์มเทเลซีนแล้วเราถึงได้เทปที่แบบไปโหลดที่อเมริกาอีกเดือนนึงที่จะเอามาเริ่มทำงานได้ก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบคือมันก็กลับไปไอ้ระบบแบบโอชิมาคือเราไม่มีทางเลือกอ่ะคือเราจะไปถ่ายซ่อมอะไรไม่ได้ก็คือเราก็ต้องทรีตว่าแบบสิ่งที่ถ่ายมาเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แล้วเราจะทำอะไรกับมันดีแล้วความตั้งใจแรกเนี่ยคือมันจะเป็นหนังที่เป็นนาราทีฟประมาณนึงคือเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมาของชีวิตของสองคนเด็กลูกครึ่งคนหนึ่งที่พ่อเป็น GI อยากไปอเมริกากับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าทำงานในพวกบาร์อาโกโก้อะไรเงี้ยแล้วก็กะเล่าเรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยพอถ่ายไปถ่ายมาคือโรงเรียนที่เรียนเนี่ยมันไม่ได้เน้นสอนถ่ายทำแบบเบสิกแบบเล่าเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยทีนี้เราเลยไม่มีความสามารถในการถ่ายทำแบบนั้นก็มันจะเป็นแบบหนังทดลองพอเรามาถ่ายแบบนั้นปั๊บทอกลับไปมันไม่ค่อยลงตัวก็เลยแบบว่าก็เลยต้องหาวิธีแก้ปัญหาตรงนั้นไปก็เลยกะว่าอยากจะเปิดช่วงนึงของเรื่องนั้นให้ดูก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะเคยดูบางคนอาจจะไม่เคยดูอะไรอย่างเงี้ยI'm not gonna lie. You go together.
าหรอกนะฉันทำใจได้แล้วหัวใจฉันคืออยู่กับเธอหรอกป่ะฉันให้อภัยเธอ
ฉันรักเธอความรักอภัยสิ่งทุกอย่างให้เธอเราจะรักกันต่อไปฉันจะรักเธอจนถึงวันตายความตายเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่หัวใจฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปฉันจะเดินไหลให้ฉันแล้วก็จะมีคนใหม่เธอจะทิ้งฉันไปหนึ่งแสนแต่ฉันจะเป็นคนร้ายชีวิตตัวเองจะทำร้ายอนาคตของเธอจะทำให้เธอหมดสิ่งอย่างก็เรื่องแรกที่เป็นเรื่องประมาณหนึ่งมันก็เลทเทมากก็สมัยเรียนก็แต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นคือสิ่งที่คือมันก็จะเป็นธีมการทำงานการเล่าเรื่องอะไรที่เราจะค่อนข้างสนใจมาตลอดคือเรากับเรื่องนี้ก็คือจริงๆก็คือพอเจอปัญหากับสิ่งที่ถ่ายมาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเราก็ต้องหาทางออกเพราะว่าตอนแรกคือไม่ได้ตั้งใจจะใช้ภาพจากชั่วฟ้าดินสลายเยอะขนาดนั้นคือตอนแรกเข้าใจว่ามันแบบมันจะแค่แบบเหมือนหนังมันฉายอยู่บนทีวีในห้องที่เขาคุยกันแต่ทีนี้แบบพอไปประมาณมันก็เริ่มแบบว่าเราเริ่มใส่มันเป็นเลเยอร์เต็มๆกับตัวหนังเรื่องที่เป็นความสัมพันธ์ของสองคนนี้แล้วก็เพิ่มเรื่องตำนานแสนมุกเข้าไปด้วยเป็นอีกเลเยอร์นึงแล้วก็คือมันเป็นวิธีการทำงานที่แบบว่าเราจะมีความสุขในการทำงานแบบนี้คือเหมือนเอาเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องของสังคมมาผสมเรื่องที่มันเป็นแบบว่าเรื่องเล่าของชีวิตคนธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยการคัตติ้งแบบนี้ทีนี้แบบหลังจากที่ทำเรื่องนั้นมันก็เหมือนเราก็ไม่ได้ทำอะไรต่อก็คือทำงานอยู่ที่นู่นในโพสต์เฮาส์อะไรเงี้ยแล้วก็พอดีแบบพี่เจยก็มีโอกาสแบบปี2000หลังจากเรื่องนี้มาฉายเนี่ยแล้วก็คือเขาจะเปิดกล้องเรื่องสุดเสน่หาก็เลยคุยกับแกว่าแบบอย่าออกกองด้วยอะไรเงี้ยมีอะไรทำหรือเปล่าก็บอกว่าเหลือ2อย่างก็คือเหลือถือบูมกับสวัสดิการที่จะทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเคก็พี่เดี๋ยวบูมกลับมาถือบูมแล้วกันก็เลยกลับไปอเมริกาแล้วก็ลาออกจากที่ทำงานไปแล้วก็บินกลับมาแล้วก็ไปออกกองสุดเสน่หาถือบูมโดยที่ไม่ได้รู้ว่าจะทำอะไรต่อกับชีวิตไม่ได้วางแผนอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีแบบมีไอบุ๊กตัวเก่าที่แบบมันก็ตัดได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็เราก็เอาไปด้วยแล้วสุดเสน่หาเราก็ถ่ายกันช่วงกลางวันมันก็เลยถ่ายกัน9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นมันก็จะมีเวลาว่างเยอะแล้วก็บอกพี่แบบช่วงเย็นผมขอ100 เดลี่ที่ถ่ายดูได้ไหมอะไรเงี้ยโอเคก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ร้อยเดลี่พอร้อยไปสักพักก็แบบพอถ่ายปิดกล้องกลับไปที่กรุงเทพก็แบบว่าก็เลยได้โอกาสทำต่อก็คือทำให้มันเสร็จจากตัวฟุตจริงอะไรเงี้ยก็ให้โอกาสตรงนั้นไปโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยทำงานกับคนตัดและตัวเราเองก็ไม่เคยตัดงานให้คนอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนเราก็ได้โอกาสแบบไปทำงานต่อแบบก็มีพี่เต่านากำลังทำเรื่องคืนไร้เงากับพี่นุชที่แกรมมี่แล้วก็สหมงคลก็เริ่มแบบว่าเปิดให้แบบพุ่มกับหน้าใหม่มาทำหนังอะไรเงี้ยซึ่งเราเข้าใจมันก็แบบเหมือนพอเป็นแบบพุ่มกับแบบอายุเท่าๆเราเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบบางทีเขาก็ไม่อยากจะทำงานกับเอดิเตอร์ที่แบบอาวุโสแบบทำงานมานานอะไรเขาก็อยากจะหาคนที่แบบทำงานด้วยง่ายคุยง่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบได้โอกาสตรงนั้นไปแล้วก็อย่างของสหก็คือเราก็ต้องไปคุยกับไลน์โปรดิวเซอร์เขาว่าเอ้ยโอเคไหมคือจะเข้าไปทำแล้วก็เขาก็บอกก็มีเงินเท่านี้ก็เท่านี้แล้วถ้าเราทำได้ในค่าในเงินเท่านั้นกับห้องตัดอะไรเงี้ย
ก็ให้ทำไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เริ่มจากตรงนั้นกับเรื่องสยิวเป็นเรื่องแรกที่แบบตัดจริงๆอะไรเงี้ยทีนี้อาจจะเปิดคลิปสยิวนิดนึงให้ดูว่างานช่วงนั้นมันเป็นยังไงบ้างนี่ก็พร้อมที่จะให้ผมตรวจภายในอย่างละเอียดถ้าคุณทำโอทีอยู่กับผมในนี้ทุกคืนโบนัส6เดือนของคุณไม่หนีไปไหนแน่นอกจากซาลาเปาแล้วร่างกายอันเปลือยเปล่าของเธอจะแถมมีชุดคัมเบอร์มิลด้วยโดยอุปกรณ์ที่เธอเตรียมมาทำความสะอาดช้อนใช้ร่างของผมที่ตัวเบาหิวเธอสับกุญแจมือผมพร้อมกับให้ใบสั่งตัวทำผมกำลังโทษทิ้งจากเธอมอบบริการหลังการขายอันร้อนแรงพร้อมส่งของถึงเตียงโดยไม่รวมและเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอาแค่นั้นละกันก็อันนี้ก็คือแบบเหมือนตอนทำสยิวเราก็จะแบบว่าเราจะแบบเราเฟรชมากคือสดมากไม่ได้แบบคือไม่อะไรก็อะไรไม่จำเจป่ะไม่จำเจกับชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราไม่ได้แบบว่ามีวิธีการทำงานที่มันชัดเจนว่าจะต้องเริ่มต้นโปรเจกต์ยังไงดำเนินงานกับมันต่อยังไงฟินิชมันงานกับมันยังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบเราแบบก็คือแบบเหมือนกับว่าเราจะทำอะไรกับมันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พุ่มกับก็เป็นหนังเรื่องแรกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากสยิวมันก็เป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าเหมือนมันจะแบบคือเรื่องแรกประมาณ 5-6 เรื่องที่ตัดเนี่ยคือมันเป็นหนังเรื่องกับทุกคนแต่ละเรื่องแล้วเหมือนแบบว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นตลอดอะไรเงี้ยแบบของพี่เจ้ยของเรื่องนี้ของพี่นุชต่อกันไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเจองานอย่างนี้เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่ากับเรื่องแรกคือพุ่มกับเขาแบบว่าเขาจะฟรีมากขึ้นก็จะแบบว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟรีแต่คือพยายามจะลองอะไรเยอะแล้วก็จะมีอะไรพลาดเยอะด้วยเพราะว่าประสบการณ์เขาน้อยทีนี้แบบพอพลาดเยอะมันก็ต้องแก้ปัญหาในห้องตัดเยอะแล้วเราก็จะสนุกกับตรงนี้คือสนุกกับการแก้ปัญหาของการตัดต่อไปเรื่อยๆการวิธีที่จะแบบว่าหาตัวโครงสร้างของตัวหนังว่ามันจะไปต่อได้ไงอะไรเงี้ยคือแล้วช่วงนั้นก็คือแบบว่างานที่ทำช่วงประมาณ5ปีแรกเนี่ยคือถ้าพูดตรงๆจริงๆก็คือว่ายังทำงานไม่ค่อยเป็นหรอกก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการฝึกจากการทำงานจริงๆอ่ะคือเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราไม่ได้เรียกตัวเองว่าแบบตัดต่อเป็นขนาดนั้นคือจนกว่าเหมือนตอนที่ทำเรื่องสัปปะหลาดคือตอนนั้นคือสัปปะหลาดประมาณปี2004ก็คือผ่านไปประมาณ 4-5 ปีเนี่ยแล้วตอนสัปปะหลาดก็คือจะมีเอดิเตอร์จากอิตาลีที่ตัดหนังให้เบตาลูจีก็คือโปรดิวเซอร์อิตาลีเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยต้องมาทำงานด้วยคือค
คือแบบเหมือนเป็นซูเปอร์วายมาให้คำแนะนำมาให้อะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ทำกับเขาชื่อยากาโปพอเราได้นั่งทำกับเขาแล้วก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการตัดต่อจริงๆคือเขาเข้าใจการทำงานเขาเข้าใจโครงสร้างของการทำงานจริงๆอะไรเงี้ยคือเหมือนถ้าคนเคยตัดต่อจะรู้ว่าแบบเหมือนพอเริ่มแรกๆเนี่ยมันจะเป็นห่วงพวกแบบสิ่งที่มันไม่สำคัญอ่ะจริงๆแล้วคืออะไรเล็กๆคือมันจะดูโดดไปหมดคือ continue นู่นนี่คือรู้สึกสะดุดตลอดเวลาแบบทำไมมันไม่เนียนทำไมแบบมันไม่ดีจังหวะมันผิดไปหมดแล้วเราจะแบบว่าเราจะนั่งแล้วเราจะกลัวกับดีเทลพวกนี้อย่างเดียวจนแบบว่าหัวเราแบบว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วที่จะไปคิดนอกจากนั้นไปคือไม่สามารถที่จะแบบว่าสร้างสารให้อินพุตพุ่มกลับได้ว่าควรจะเล่าเรื่องยังไงควรจะแบบปรับโครงสร้างยังไงหรือแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยทีนี้พอมียากาโปมาเนี่ยคือเราก็เข้าใจว่าคือไอการที่เอาภาพนึงมาต่อกับภาพอีกภาพนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาคือเขาจะเอาอะไรมาต่อก็ได้เดี๋ยวเขาก็หาวิธีให้มันต่อกันแต่ไอเรื่องที่เขาจะใช้เวลาคิดก็คือว่าจะเอาอะไรมาต่ออะไรมากกว่าเราก็เลยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนในการทำงานด้วยแหละก็คือเข้าใจว่าแบบจริงๆแบบงานคนตัดต่อมันไม่ใช่การเอาภาพมาต่อกันอย่างเดียวคืออันนั้นมันคือส่วนหนึ่งมันก็เป็นงานฝีมือตรงนั้นที่ว่าเราก็ต้องทำให้มันเป็นคือเราต้องรู้ว่าเราก็จะมีทริคต่างๆที่จะแบบว่าให้คนดูแล้วไม่สะดุดอะไรเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องข้ามตรงนั้นไปเพื่อที่จะแบบว่าไปสู่ความหมายอะไรที่มันสูงกว่านั้นที่มันใหญ่กว่านั้นที่ว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้มันต้องการอะไรคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องเลือกช็อตนี้หรือไม่ใช่ช็อตนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นการมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานคือจะเริ่มโฟกัสในช่วงที่ดูฟุตครั้งแรกมากกว่าเดิมเราก็จะเหมือนจะจดโน้ตจดความรู้สึกตัวเองให้รู้ว่าเอ้ยแบบความรู้สึกในเบื้องต้นในครั้งแรกที่ดูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เวลาที่ตัดไปเรื่อยๆแล้วพอเริ่มลืมอะไรเงี้ยเราก็จะหวนกลับไปตรงนั้นว่าไอ้จุดเริ่มต้นที่แบบเราชอบช็อตเนี้ยเพราะอะไรหรือทำไมเราถึงใช้ช็อตนี้อะไรเงี้ยเราก็จะพยายามจำคือจะพยายามจำฟุตทุกอย่างที่มีอยู่อะไรเงี้ยคือบางทีก็แบบช่วงนั้นที่แบบทำงานทุกวันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วจะไม่ค่อยแบบว่ารับสื่ออย่างอื่นอะไรเลยคือจะไม่ได้ไปออกไปดูหนังไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยคือแบบก็ตัดบ้านตัดต่อหนังกลับบ้านนอนกลับมาตัดหนังเช้าอีกวันนึงอะไรเงี้ยแล้วภาพมันก็จะวนอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็ซึ่งเวลามันเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกดีว่าเอ้ยแบบพอฝันแล้วฝันถึงภาพที่ตัดอยู่อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราอยู่ท่ามกลางแบบว่าการตัดหนังเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราพุ่มกับบางทีเขาจะถามว่าทำไมไม่ใช้ช็อตนี้ช็อตนู้นแล้วพอเราจำให้เขาได้เนี่ยว่าแบบไม่ใช้เทค3เพราะว่าเทค3มันเป็นอย่างนี้แบบเทค4มันดีกว่าเพราะเราชอบตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่อย่างน้อยเขาก็จะเคารพว่าเอ๊ะแบบไอ้คนนี้มันทำกันบ้านแล้วมันช่วยมันรู้จริงๆว่าเราถ่ายอะไรเพราะว่าคนตัดเนี่ยมักจะคิดว่าพุ่มกับคืออยู่หน้ากองแล้วก็ถ่ายรอบเดียวก็ลืมว่าถ่ายอะไรแต่จริงๆคือพุ่มกับเขาไม่ค่อยลืมหรอกเขาจำแบบแป๊บเดียวเขาว่าจำได้แล้วว่าเอ้ยอันนี้เทคไหนนี่เทคสองไอ้เทคสองเทคสุดท้ายป่ะแล้วเอาไม่ใช่อันนี้เทคสุดท้ายอ๋อเทคสุดท้ายเขาจะรู้เลยว่าอันไหนมันดีสุดเขาจะจำได้อะไรเงี้ยก็คือแบบบางทีเราหลอกเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทำให้เขาแบบว่าไว้ใจเราขึ้นมาได้ในการทำงานตรงนี้ด้วยทีนี้แบบในช่วงแรกๆใน5ปีแรกนั้นเนี่ยคือแบบงานที่รับประมาณจะแบบว่าโดดไปโดดมาคือระหว่างคือช่วงนั้นก็โชคดีก็มีโอกาสแบบตัดหนังค่ายด้วยก็จะมีหนังของสหก็มีสยิวมีเฉิมแล้วก็ตัดคืนไร้เงาตัดชัตเตอร์ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือว่าคือมันเหมือนเราก็จะตัดหนังแบบนี้อยู่ที่มันเป็นนาราทีฟที่มันชัดเจนว่ามันมีการตลาดมันมีการที่ต้องขายมันมีคนดูที่ต้องบริโภคหนังเรื่องนี้มันมีการที่ต้องคืนทุนผสมกับหนังที่มันจะออกไปทางศิลปะหน่อยที่จะไปทางเทศกาลแบบงานพิจารณาหรืออะไรพวกนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบการที่ให้ทำงาน2แขนงเนี้ยพร้อมๆกันไปเนี่ยมันเหมือนมันช่วยให้เราแบบว่าโ
โตไปได้ด้วยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ใช่แบบว่าแค่แบบว่าทำหนังแบบที่แบบคนดูแล้วแบบไม่เข้าใจหรือว่าแค่ทำหนังตลาดแล้วมันก็จะติดไปในจังหวะของการตัดแบบนั้นที่แบบอันนี้มันง่ายสุดละคือผ่านแล้วจบอะไรเงี้ยคือแค่เอากระชับหรืออะไรอย่างเดียวแล้วก็แล้วข้อดีอีกอันนึงก็คือช่วงนั้นก็คือแบบคือตั้งใจตั้งแต่แรกคือว่าแบบเราว่าจะพยายามแบบจะพยายามอยู่โดยที่ไม่ได้รับงานโฆษณาซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกมากในช่วงนั้นคือส่วนใหญ่ถ้าคนตัดต่อนี้ก็จะเน้นตัดโฆษณาเป็นหลักแล้วก็จะเบรกมาตัดหนังเป็นช่วงๆแต่ว่าคนที่แบบจะตัดหนังจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ประมาณแบบ1หรือ2คนเองอะไรเงี้ยทีนี้เราก็แบบไม่เอาเพราะว่าไม่คือด้วยนิสัยคือชอบโปรเจกต์ยาวๆมากกว่าชอบทำงานแบบเป็นเดือนไม่ชอบแบบสับเปลี่ยนแบบอาทิตย์นึงทำเรื่องนึงแล้วก็ไปเปลี่ยนอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนพอได้ตัดโฆษณาเรื่องนึงจริงๆแล้วก็แบบทำงานไปอาทิตย์นึงแล้วก็ต้องพักไปเดือนนึงเพราะว่ามันเหนื่อยมากเทียบกับหนังเพราะหนังเหมือนแบบมันทำ3เดือนแล้วมันก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนมันวิ่งระยะยาวเราก็ควบคุมจังหวะของเราเองอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอเราทำโฆษณาเราวิ่ง100เมตรที่เราควบคุมจังหวะไม่ได้อะคือเหมือนแบบทุกคนจะมาเร่งว่าแบบให้วิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบทำตรงนี้แหละทำหนังอย่างเดียวแต่ว่าข้อดีมันก็คือมันเหมือนทำให้เราแบบจมอยู่ในตรงเนี้ยคือกับการทำหนังยาวกับโครงสร้างของมันแล้วการที่ทำหนังของค่ายหนังด้วยเราก็ต้องโฟกัสกับการเล่าเรื่องที่แบบเป็น3องค์คือที่เป็นโครงสร้างแบบที่คนดูปกติดูแล้วแบบอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่ามันมีการเล่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องรู้เราต้องมีคำตอบให้เราเองแบบอย่างเช่นพอบทมาเราก็ต้องตีโจทย์จากตัวบทว่าแบบองค์1องค์2องค์3มันเริ่มจบตรงไหนหรือตอนที่ตัดด้วยเราก็ต้องคุยกับผู้กำกับว่าแบบคือเขาตั้งใจหรือเขามององค์แต่ละองค์เนี่ยคืออยู่ตรงไหนเพราะว่ามันจะเป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างเช่นพอตัดคัดแรกหนังมันต้องอย่างเช่นถ้าหนังมันต้องต่ำกว่า120นาทีแล้วเราตัดคัดแรกแล้วมัน150นาทีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะตัด30นาทีออกจากตรงไหนคือพอเรามาจับองค์3องค์แล้วเนี่ยเรารู้ว่าจุดเปลี่ยนของแต่ละองค์มันอยู่ตรงไหนทีนี้เราจะรู้ว่าอ๋อองค์1มันยาวไป10นาทีแล้วก็องค์3โอเคแต่องค์2เนี่ยมันยาวไปอีก10นาทีหรือ20นาทีเราก็รู้ว่าโอเคเราต้องเอาออกจากกลางเรื่อง20นาทีจากต้นเรื่อง10นาทีแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเราก็รู้แล้วอ๋อเราก็เจาะเข้าตรงนี้เราเอาพวกนี้ออกไปก่อนเพื่อให้จังหวะมันเข้าถูกจุดถูกไอ้มันตามจังหวะที่เราชินกับการดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยปรับจากตรงนั้นไปไม่งั้นมันก็แบบมันก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนว่าจะดึงอะไรออกเราจะลดทอนตรงไหนอะไรเงี้ยคือเพราะส่วนใหญ่ถ้าคนอื่นบางทีเขาตัดเขาแบบอย่างคืนไร้เงาคือเราตัดเสร็จกับพุ่มกับเวอร์ชันที่ไปฉายเทศกาลอยู่ที่ประมาณ100จำไม่ได้คือต่ำกว่า120แหละแล้วก็พอกลับมาฉายเมืองไทยแกมมี่ก็บอกว่ายาวไปอยากจะให้มันเป็นหนัง5ม้วนแกมมี่ก็เลยแบบว่าโทรมาบอกว่าจะให้เราไปทิมหนังอีกรอบนึงโดยที่ไม่ได้ทำกับพุ่มกับคือทำกับโปรดิวเซอร์ที่แกมมี่แล้วโชคดีคือตอนนั้นเราติดงานเราก็เลยปฏิเสธเขาได้แล้วเขาก็เลยแบบว่าไปที่อีกที่นึงแล้วก็ไปให้เอดิเตอร์ทริมซึ่งเขาก็แบบทริมทุกช็อตให้สั้นลงแบบ5เฟรม10เฟรมนู่นนี่แบบทุกคัทคือมันก็กระชับขึ้นจริงๆแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ได้มีการคิดว่าจะเอาอะไรออกอ่ะคือแค่ให้มันอยู่ใน90นาทีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือโดยที่ไม่ได้ดูว่าปัญหาของตัวหนังจริงๆมันคืออะไรหรือเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเริ่มหลงทางเดี๋ยวแป๊บนึงมีอะไรถามไหมอ่ะเคือในเรื่องที่ว่าบทเวลาออกมาแล้วฝรั่งชอบคนไทยชอบอันนี้มันเป็นที่เทสของแต่พื้นที่หรือเปล่ามันอาจจะเป็นเทสของพื้นที่แล้วมันเทสของคนด้วยแหละคือใช่เพราะเราคิดว่าส่วนหนึ่งคือแบบเหมือนอาจารย์เราเขาก็ไม่ได้เคยมาเมืองไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบทแรกมันเหมือนแบบว่า
มันในนั้นนิดนึงกับมันกระแดดนิดนึงอ่ะคือเหมือนตัวละครหลักมันก็แบบเหมือนเดินนำกล้องแล้วก็แบบพาไปในแบบในแฟลตพวกห้องเช่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเปิดแนะนำในแต่ละห้องคือเหมือนไกด์เป็นไกด์ทั้งเรื่องอะไรเงี้ยเออแล้วแบบคือพอพี่เจ้าอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กซึ่งจริงๆก็คือโชคดีแหละที่ได้คอมเมนต์ตรงนั้นมาแล้วเราก็แก้แล้วเรารู้สึกว่าเออหนังที่ทำตอนสุดท้ายมันดีกว่าถ้าเราไปถ่ายบทตอนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเออแต่มันมีผลเยอะแหละกับคนดูแล้วคือเราก็จะเห็นกับหนังที่เราทำบางทีคือฝรั่งเนี่ยเขามักอยากจะเห็นภาพของโลกที่3ที่มันเอกโซติกเป็นต้นคือบางทีพอเรานำเสนอหนังที่มันไม่เอกโซติกคือไม่ใช่แบบว่าคนแบบว่าผิวคล้ำแบบว่าถอดเสื้อเดินอยู่ในนาคือบางทีเขาก็ไม่อยากจะดูเขาบางทีเขาก็ไม่อยากจะดูแบบว่าคนแบบว่าประเทศโลกที่3รวยๆอยู่ในเมืองใช้ชีวิตปกติมีปัญหาเหมือนปัญหาที่เขามีอยู่ที่นิวยอร์กหรือที่ลอนดอนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากจะเห็นแบบปัญหาอย่างอื่นในชีวิตอะไรเงี้ยคืออันนี้มันก็แบบแต่ว่ามันก็เริ่มเปลี่ยนแหละคือพอเราว่าพอ5หรือ10ปีที่ผ่านมันก็ค่อยๆเปลี่ยนคือคนก็เริ่มแบบรับดูหนังหลายประเภทมากขึ้นเริ่มแบบเข้าใจว่าเออเอเชียมันไม่ได้แบบหรือโลกที่3มันไม่ได้แบบว่าจนหมดมันไม่ได้เป็นนาหมดคือเริ่มเห็นความเจริญความเป็นเมืองความเป็น culture อย่างอื่นที่มันอยู่ในนั้นด้วยแหละเออแต่มีผลนะมีผลเยอะอ่ะใช่ตอนนั้นเราก็ถึงแบบว่าเออแบบพอแกคอมเมนต์แบบนี้แล้วแกเป็นคนไทยคนเดียวที่อ่านบทเราก็เลยให้น้ำหนักกับคอมเมนต์นั้นค่อนข้างเยอะเออซึ่งจริงๆก็ไม่ได้สนิทกันหรืออะไรนะเออแล้วก็เออแบบลองดูแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยอืมใช่ก็มีคำถามอีกไหมอะไรก็คือนั่นแหละก็คือจากคือหลังจากไอ้คือประมาณช่วงที่ตัดสัปปะหลาดที่เราได้ทำงานกับยากาโปแล้วก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่แปลกเพราะว่าเราเพิ่งตัดชัตเตอร์แล้วก็แบบเหมือนผ่านสงครามกับฟีโนมิน่าเรื่องชัตเตอร์แล้วก็จบชัตเตอร์แล้วก็หลังปีใหม่ก็คือต้องมาตัดสัปปะหลาดเพื่อที่จะทันเดือนมีนาที่จะส่งคานอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเป็นการสับรางที่แบบรุนแรงมากในตอนนั้นแบบพอเปลี่ยนจากชัตเตอร์มาตัดสัปปะหลาดแล้วก็งงคือแบบงงมากแล้วก็แบบจู่ๆมีเอดิเตอร์จากอิตาลีมามีโปรดิวเซอร์แบบโทรมาหาเราทุกวันว่าทำงานกันอยู่หรือเปล่าจะทันไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบก็งงอ่ะแล้วสุดท้ายก็เออแบบมันก็เหมือนมันก็เปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือการทำงานของค่ายหนังมันก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าเหมือนเขาทดลองกับพุ่มกับหน้าใหม่มาประมาณ5ปีแล้วแล้วก็ผลพลอยได้ของเขาก็คือจริงๆก็คือล้มเหลวคือขาดทุนซะส่วนใหญ่แล้วเขาก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะแบบว่าลงทุนกับอะไรที่แบบมันทดลองที่แบบอย่างของพี่คงเดชที่แบบจะเล่าเรื่องแบบแปลกๆหน่อยเขาก็ไม่ค่อยเอากันละคือทุกคนก็ต้องดิ้นรนหาวิธีการใหม่คือค่ายมันก็เริ่มแบบว่าเอาอะไรที่แบบผีแอคชั่นอะไรแบบชัวร์ๆหน่อยแล้วช่วงนั้นเขาก็จะเปลี่ยนวิธีการลงทุนด้วยก็คือว่าแต่ละที่ก็เริ่มเปิดห้องตัดของตัวเองเพราะว่าเครื่องตัดมันถูกลงเขาก็เปิดห้องตัดข้างใน 2-3 ห้องแล้วเขาก็จ้างเด็กมาโอเปเรตซึ่งแบบค่าตัวเด็กก็ถูกกว่าจอที่อยู่ข้างหน้าเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันน่าเกลียดมากอ่ะคือแบบวิธีการอันนี้ของสหะนะคือวิธีการทำงานของเขาอะไรเงี้ยวิธีที่การที่เขาทรีตพนักงานหรือคือเหมือนเขาไม่มีความคือเขาไม่มีความเคารพในแง่ของว่าการตัดต่อมันสามารถที่จะช่วยทำอะไรได้มากกว่าแค่แบบว่าฟินิชหนังให้เป็นพอดักอะไรเงี้ยก็เลยช่วงนั้นก็แบบไม่ค่อยได้มีงานประเภทนี้ตัดแล้วก็เลยแบบว่ามาทำหนังที่แบบว่าเป็นหนังทดลองหนังเทศกาลมากขึ้นแล้วก็จะมีพวกหนังอเมริกาที่มาถ่ายเมืองไทยที่แบบเขาก็อยากจะเริ่มฟินิชโพสที่เมืองไทยบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับเรื่อง2เรื่องอะไรเงี้ยก็แบบลองทำพวกนั้นดูผสมไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เปลี่ยนวิธีการคิดเพราะว่า
เพราะว่าจากที่ต้องโฟกัสกับโครงสร้าง3องค์ตลอดเวลากับหนังพวกนี้เราก็เริ่มแบบปรับตัวคือจากอย่างของพี่เจ้ยส่วนใหญ่มันก็จะแบบว่าแบ่งครึ่งหรือถ้าคิดแบบอาจจะคิดเป็น2องค์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือแบบเราจะเริ่มคิดแบบพวกโครงสร้างแบบที่มันแปลกออกมาอีกทีนึงว่าแบบเราจะแบบหาวิธีเล่าเรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้างคือแล้วมันก็จะแบบมันก็จะลิงก์กลับไปกับสิ่งที่เราทำสมัยเรียนกับตัวหนังสั้นคือแบบมันจะมีความเชื่อมาตลอดว่าแบบจริงๆคือหนังอินเดียอเมริกาเนี่ยในช่วงนั้นอะช่วงแบบ15-20ปีก่อนเนี่ยคือจริงๆสิ่งเดียวที่มันแปลกออกจากหนังของสตูดิโออะก็คือเนื้อหาคือแทนที่จะแบบว่าเป็นแบบเนื้อหาที่แบบเมนสตรีมเนี่ยก็คืออาจจะเล่าชีวิตของแบบว่าเด็กผิวดำในแบบว่าในนิวยอร์กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องอ่ะคือมันคอนเวนชั่นแนลประมาณนึงคือวิธีการถ่ายทำมันก็ไม่ได้แหวกแนวอะไรเยอะมากคือมันจะแบบนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ได้ขนาดแบบหนังยุโรปที่มันเป็นสไตล์ชัดเจนหรือที่มันทดลองแบบลองเสี่ยงอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบสมัยนั้นเราก็เลยคิดว่าจริงๆคือการที่แบบว่าเราจะแค่มาทำหนังที่มันเล่าเรื่องพวกนี้มันเล่าเรื่องของชีวิตของคนที่มันอยู่ในขอบนอกของสังคมมันก็ไม่พอบางทีเราก็ต้องแบบว่าหาโครงสร้างของหนังที่มันสอดคล้องกับตัวละครด้วยคือสอดคล้องกับชีวิตเขาหรืออย่างเช่นที่เราคิดกับหนังสั้นเรื่องเมืองมายาก็คือเหมือนกับว่าเหมือนตัวละครที่มันเป็นลูกครึ่งหรือว่าที่มันแบบว่ามันไม่มีจุดยืนในประเทศนี้หรือประเทศนู้นคือถ้าเราเอาโครงสร้างที่มันลงตัวมากหรือมันเนียนมากคือมันก็เหมือนมันไม่เข้ากับตัวละครน่ะคือเหมือนบางทีเราก็ต้องหาสเปซในตัวโครงสร้างหนังให้มันมีรอยต่อที่มันไม่เนียนให้มันมีจุดสะดุดให้มันมีอะไรที่มันรู้สึกแบบไม่ราบรื่นสำหรับคนดูด้วยอ่ะคือเหมือนไม่ใช่แบบว่าเราดูแล้วเราก็แบบดูแล้วราบรื่นสงสารเขาแบบทุกอย่างโอเคแบบมันน่าสงสารนะชีวิตอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะทำยังไงให้โครงสร้างมันสะท้อนชีวิตของพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยทีนี้ก็แบบเหมือนเราก็แบบทำอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆลองคือกับหนังที่ตัดแต่เรื่องก็จะแบบลองทดลองเล่นอะไรอย่างนี้ไปคือคล้ายๆแบบบางทีเวลาตัดเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่บางทีบทมันมาชัดเจนบางทีมันก็ไม่มามันก็แค่เป็นช็อตแล้วก็พยายามจะหาวิธีเรียงเพื่อที่มันจะเป็นอะไรอย่างอื่นออกมาเดี๋ยวจะเปิดอีกคลิปให้ดูดีกว่าก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องเรื่องไอ้แสงศตวรรษก็คือแบบมันจะมีก็คือแสงศตวรรษมันจะเป็นการทำงานกับพิเจอร์ที่มันแปลกนิดนึงเพราะว่าหนังมันแบ่ง2ครึ่งแล้วแกแบ่งโปรดักชันเป็น2ช่วงด้วยคือถ่ายช่วงแรกก่อนครึ่งแรกแล้วก็ให้เราตัดแล้วจากที่ตัดเนี่ยคือแกจะไปเขียนบทของครึ่งหลังแล้วก็ไปถ่ายซึ่งมันไม่เราไม่ได้ทำงานทันเขาขนาดนั้นคือสุดท้ายเขาก็ต้องไปถ่ายก่อนที่เราตัดเสร็จแหละแต่ว่ามันก็มีนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ครึ่งหลังเขาจะฟรีสไตล์มากก็ถ่ายอะไรมาแบบแล้วเราก็ลองต่อดูแบบจำได้ว่าวันที่ต่อซีเควนซ์เนี่ยคือเหมือนนั่งทำแล้วก็แบบเหมือนจะต้องคือนัดพี่เจ้ไว้อีกวันนึงอ่ะแล้วตัดเสร็จแล้วก็ดูแล้วก็แบบไม่ชอบก็เลยรื้อใหม่หมดเลยก็คือแบบรื้อใหม่แบบเริ่มตอน4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รื้อใหม่หมดเลยแล้วก็วางใหม่แล้วก็แบบพอดีแบบช่วงนั้นก็คือทำเสียงกับโคอิชิซึ่งโคอิชิก็จะแบบมีบางแทร็กที่แบบอยู่ดองๆกับเราอะไรเงี้ยก็หยิบมาลองวางมั่วๆดูแล้วปรากฏว่าวางแล้วแบบมันเข้ากับภาพก็เลยเอาตัวนั้นขายพี่เจ้ยไปเลยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนมากเท่าไหร่
แปลง